ต้อนรับท่านผู้ชมยามย่ำค่ำที่นาธามนะครับทางอีสานเรียกนาธามที่ติดกับแม่น้ำมูลวันนี้27วันจันทร์เดือนมิถุนายนนะครับถ้าเป็นข้างขึ้นข้างแรมก็เป็นข้างแรมแล้วแหละเป็นแรม13ค่ำเดือน7นะครับพรุ่งนี้14ค่ำเป็นวันดับก็คือวันเพ็ญวันเต็มนั่นแหละมันไม่ถึง15ค่ำเดือนนี้ก็จะมีกลมีไก่ของเขานะครับในทางจันทรคติก็เทียบเคียงกันไปให้ดูได้องค์ความรู้อะไรก็ว่ากันไปด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับส่วนผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่านก็คงจะทราบดีคนหนุ่มคนสาวก็คงจะทราบบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้บวชมาพยายามจะพูดคุยให้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปนี่นะครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเมื่อสักครู่ก็ถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าลงม้อยม้อยนะครับวันนี้แวะมาช่วงค่ำๆก็มาดำเนินการอะไรได้หลายอย่างอยู่หรอกเขาเรียกว่ามาเอาหุ่นข้าวเอาหุ่นเขาเอาหุ่นเขาเอาหุ่นข้าวหรือหุ่นข้าวนี่แหละก็คือการมาถอนหญ้ามาซ่อมแซมปากดำนะครับเขาเรียกว่า3-3-3-3หรือว่าซ่อมนั่นแหละเนี่ยก็จะเป็นแปลงนาข้าวระดับนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับถือว่าหนาเกินไปด้วยซ้ำนะครับอย่างนี้นี่หนาหนาหนาข้าวนะวิธีการถ้าโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะครับเขาก็จะมาตัดใบกรณีที่ข้าวหนาเกินไปก็คือมันถี่เกินไปมันต้องห่างกันประมาณสัก1คืบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะพอดีเหมือนปักดำหรือว่าเหมือนระบบของรถไถที่เขาใช้ดำนานั่นแหละมันก็จะเป็นกอใหญ่ถ้าหวานทีๆอย่างนี้พอมันออกรวงมาเนี่ยมันก็จะมีรวงเยอะเพราะมันมีต้นเยอะพอรวงเยอะมันก็จะรวงน้อยสารอาหารไม่เพียงพอต่อให้ยัดปุ๋ยยัดไม่ว่าจะเคมีหรืออินทรีย์นะครับมันก็ยังจะเบียดเสียดกันได้ไม่เพียงพอการตัดใบข้าวก็จะทำให้รวงมันเยอะขึ้นนะครับถ้าปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติอย่างนี้ไปมันก็จะได้รวงน้อยแล้วก็น้ำหนักก็จะเบาว่าอย่างนั้นเถอะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็จะลดลงนะครับนี่ก็จะประมาณ2ไร่หรือไร่เศษๆนะครับแปลงนี้แต่เขายังไม่ได้ตัดกันห่วงนี้หรอกเพราะว่ารอให้มันโตอีกสักหน่อยตอนนี้น้ำก็ยังไม่มาส่วนฟ้าฝนจะตกมาบ้างแล้วก็ไม่ตกนะครับถ้าฝนตกคนก็เฮเพราะช่วงนี้เขาหว่านกันแล้วมันโตได้ประมาณเกือบ1ฟุตเศษๆอย่างนี้นะครับก็ต้องการฝนตกมาถ้าฝนตกมาเขาก็จะหว่านปุ๋ยนี่เป็นจะเป็นปุ๋ยรอบแรกนะครับพอมันกำลังจะตั้งท้องก็จะมีรวงอย่างเงี้ยเขาก็จะหว่านอีกรอบนึงนะครับเฉลี่ยก็1กระสอบต่อ1ไร่นะครับหลังๆนี้ปุ๋ยแพงสอบละพันกว่าถ้ายูเรียนี่46 00นี่โหมันก็เกือบ 2,000 อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เรียกว่าหัวปุ๋ยโพแทสเซียมมันก็จะเป็นส่วนของโพแทสเซียมนะครับบำรุงพวกนั่นแหละให้มันแข็งแรงอย่างนี้ก็จะถือว่าพอมันแล้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำไม่มาหวานปุ๋ยไม่ได้แต่ถ้าน้ำมาก่อนหน้านี้สักนิดหน่อยมันก็จะมีหอยเชอรี่นะครับที่ไปที่มาของหอยเชอรี่รอดินชัยแนลอาจจะเคยนำเสนอบ้างแล้วนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้นำเสนอก็แล้วแต่ก็น่าจะไปสืบค้นหรือว่าค้นคว้ากันด้วยนะครับเพื่อความมั่นอกมั่นใจเบื้องต้นก็ทราบกันมาว่ามันเป็นหอยต่างถิ่นหอยต่างถิ่นก็คือมาจากสิงคโปร์อะไรชวาอะไรนู่นน่ะเหมือนผักตบชวาเขาก็เรียกผักตบชวาเพราะว่ามันมาจากชวาชวามันก็เป็นเกาะของประเทศฟิลิปปินส์หรืออะไรทางนู้นน่ะใช่มั้ยล่ะครับไอ้หอยเชอรี่ก็มาแถวๆสิงคโปร์นี่แหละทางเจ้าขุนมูลนายอะไรท่านสมัยดึกดำบรรพ์สมัยโบราณถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าโอ้ย50ปีก็ถือว่าโบราณได้แล้วอ่ะเนาะก่อนมีใช้วิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโบราณเขาก็เอาเข้ามาเลี้ยงในตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยพอมันไข่สีชมพูมันสวยเขาก็บอกว่ามันสวยก็เหมือนดอกผักตบชวานั่นแหละไปเอามาจากเมืองนอกเมืองนาบอกว่าดอกมันสวยเอามาเลี้ยงมาอะไรไว้สำหรับคนรวยที่มีโอกาสไปต่างประเทศนะชนชั้นสูงชนชั้นนำอะไรต่างๆก็ไปสืบค้นกันเอาพอมันโหมันแผ่เนาะก็กลายเป็นสวะไปเลยตอนแรกเป็นของโอ้ยของดีของดีนะผักตบชวาอะไรอย่างเงี้ยพอมันโหกระจัดกระจายไปเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรก็วายไหลไปหมดแล้วครับน้ำมันไหลไปทั่วอยู่แล้วมันก็แผ่ไปเห็นไหมเป็นสวะเต็มบ้านเต็มเมืองชวนกันไป
ผลิตภัณฑ์จากสารอะไรต่างๆเอามาทอเสือบ้างเอาไปทำนั่นทำนี่บ้างทำปุ๋ยหมักบ้างมันก็ไม่หมดนะครับมันแผ่เร็วเหมือนหอยเชอรี่หอยเชอรี่ถือว่าโอ้โหเป็นปัญหาสำคัญมากเป็นปัญหายิ่งใหญ่ทำให้ชาวนาต้องหันกลับไปใช้สารเคมีเพื่อกำจัดหอยอีกนะครับอีกระรอกหนึ่งนะขุนแก้วรอรินก็เผชิญกับพิษของหอยเหมือนกันนะครับพิษของหอยก็จะไปโทษหอยเลยไม่ได้โทษหญ้าเลยไม่ได้หรอกก็คนมันไปฉีดหญ้ามีบาดแผลเดินไปเดินมานี่มันก็จะทำให้แผลติดเชื้อก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นแหละไอ้นี่ก็คือส่วนที่ขุนใช้เกี่ยวใช้อะไรเอาออกจากข้าวนะครับตรงนี้ก็ต้องรอฟ้ารอฝนแล้วก็เข้ามาถอนได้การถอนหญ้าคาการเอาหุ่นข้าวเนี่ยมีเทคนิคนะไม่ใช่ตัดเกี่ยวอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือในคันแทนาแต่ว่าในนาข้าวนี่เขาต้องเอารากเอาเง่าเอากอมันมาให้ได้เพราะถ้ามันเหลือแค่เศษเสี้ยวเดียวมันก็เติบโตเร็วอะไรที่เป็นวัชพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเติบโตเร็วอย่างหอยเชอรี่ที่ว่านี่อันนี้เดี๋ยวมันจะต้องเอากออย่างนี้ออกมาให้ได้นี่อันนี้มันยังต้นเล็กอยู่นะนี่ไอ้ต้นใหญ่ๆนี่ว้ายงานช่างงานช่างสุรินทร์มีงานช้างไม่ใช่ช้างที่เขาเอาไปให้นักท่องเที่ยวนั่งหรือว่าช้างที่กินอ้อยนะงานช้างคืองานสามเขานี่ละงานเก็บหอยงานมาเอาหุ่นข้าวเนี่ยเป็นงานช้างของคนสุรินทร์ทุกวันนี้เพราะว่าโอ้ยการพัฒนากรมอุตสาหกรรมข้าวอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้พัฒนามานานแล้วกอขอก็ยัง15 16เลขคู่เลขขี้แถวที่16มันดีก็เลยเรียก16อะไรก็ว่าไปคู่ขี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าสลับกันไปก็ว่ากันไปมาต่อที่หอยเชอรี่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอัสดงลับขอบฟ้าไปนะครับหอยเชอรี่ไข่สีชมพูพอมาหอยในนาเขาเรียกว่าหอยโข่งหอยเชอรี่ผสมพันธุ์กับหอยโข่งกลายเป็นหอยเชอรี่เหมือนเอาต้นกล้วยธรรมดาน้ำว้าทั่วไปปลูกกับต้นกล้วยสีดำมันก็จะกลืนกันไปเลยนะอันไหนแข็งกว่าก็คืออันไหนที่มีพลังมากกว่านั่นแหละหรือว่าที่เป็นส่วนมากก็จะเป็นวัชพืชนั่นแหละหอยเชอรี่นี่ผสมพันธุ์ทำให้หอยโข่งหายไปจากนาแล้วใครมีหอยโข่งนี่โอ้ยถือว่าเป็นพระเจ้าขังยิ่งกว่าผ้าขังๆเนาะทีนี้หอยเชอรี่นี่มันกินไม่ได้เหมือนหอยโข่งด้วยเลยนะมันก็ต้องเอาตาพิษเขาเรียกว่าบนหัวมันเนี่ยเหมือนคางคกมีเส้นพิษมีอะไรก็ต้องเอาออกไอ้ทางสุรินทร์เขาไม่กินคางคกหรอกเห็นแถวเพชรบุรีแถวอะไรบุรีเพชรบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็ได้แหละเขาเรียกว่ากบมาระก็เป็นการเป็นอาหารก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าไปหลายๆอย่างวันนี้ก็มาสามข้าวสามข้าวหรือว่าซ่อมข้าวเอาหุ่นข้าวก็คือถอนหญ้าออกให้เห็นสภาพท้องไร่ท้องนานะครับนี่เหลืองอันนี้ก็เหลืองสลับเขียวอย่างนี้ถือว่าพอใช้ได้อยู่ไอ้นี่นี่สามารถยืนอยู่ได้ต่อให้ฝนไม่ตกมานี่ยืนอยู่ได้อย่างน้อยครึ่งเดือนเนี่ยไม่ตายสังเกตดูดินก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเลยครึ่งเดือนไปนี่ไม่เหลือนะครับแต่บางคนก็หวานไปได้โตยังไม่ถึงคืบนี่ก็ต้องการน้ำบ้างแหละอาจจะยังไม่ต้องการน้ำเพราะหอยเชอรี่จะมามันก็เอาใจยากเหมือนกันไอ้เอาใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาใจจริงๆจังๆหรอกมันไม่เหมือนเลี้ยงลูกด่าอะไรก็ไม่ได้หน้าที่ก็ชาวนาก็แค่ทำไร่ไถนาหว่านปุ๋ยดูแลตัดหญ้าออกจากมันถอนหญ้าออกจากมันตรงไหนมันหนาก็ถอนมาออกมาซ่อมในตรงที่มันห่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันสมดุลหน้าที่นั้นเป็นของชาวนาส่วนหน้าที่การเจริญเติบโตอะไรมันเป็นของข้าวจะไปเร่งให้ข้าวเติบโตข้าวงามมันไม่ได้อะไรอย่างนี้ดังนั้นนี่มันก็ต้องพึ่งทั้งฟ้าทั้งฝนลมฟ้าอากาศอะไรด้วยนะเขาจะมีคลองผันน้ำวันหลังจะพาไปดูที่แม่น้ำมูลนี่ห่างจากพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลประมาณนั้นก็ไม่ไกลไม่ถึงครึ่งกิโลหรอกถ้าเดินตรงๆมันก็จะเป็นคันนาลัดเลาะอะไรไปนาใครอยู่ต่ำใครสูบน้ำผ่านมันก็จะซึมจากดินเข้าไปนาใครอยู่สูงมันก็จะแห้งๆเนี่ยก็นาเจ้าเดียวกันแต่ว่าฝั่งที่ผ่านมาเมื่อกี้ยังจะเห็นน้ำใช่ไหมแต่ฝั่งนี้นี่มันก็แห้งเพราะมันสูงกว่าการจะทำให้นาต่ำนาสูงเนี่ยมันก็ใช้เงินใช้ทองด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็พอมีน้ำบ้างมีน้ำหอยเชอรี่ก็จะอยู่มุมนู้นมุมนี้นั่นแหละที่เป็นวางๆขุนไม่เดินลงไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะเจอสารเคมีอีกไปหาหมอก็ไม่ให้ยาอะไรสักอย่างไม่ใช่หมอหรอกเขาเอาอาสาสมัครอะไรสักอย่างไปประจำอยู่อนามัยตำบลอุตส่าห์ชื่นชมจะทำผ้าป่าเสนอทำผ้าป่าให้โรงเรียนกับให้พวกอนามัยไม่ต้องให้วัดแล้วการทำผ้าป่าให้โรงเรียนก็คือทำให้คนมีความรู้ป้องกันตัวเองไม่ขี่รถเร็วไม่ตายเร็วก่อนวันใดควรการมอบผ้าป่ามอบเงินทุนบริจาคให้โรงพยาบาลให้อนามัยตำบลต่างๆก็เพื่อป้องกันรักษาคนไม่ให้ตายก่อนวันใดควรเวลาคนเจ็บป่วยไม่ใช่เอาเงินไปให้แต่วัดเอาให้แต่สร้างเมนไปเผารอเผาคนตายมันก็ต้องรักษาคนไม่ให้ต้องไปเผาอย่างเงี้ยนะครับอ้าวก็ว่ากันไปนะมันหลายเรื่องรอให้ดวงอาทิตย์ตก
ขาจะรับขอบฟ้าแบบอย่างรวดเร็วแต่ว่าก่อนจะให้สิ้นแสงสุดท้ายนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสำหรับเรื่องอย่างนี้นะครับนี่เวลานี้นี่ถ้าเป็นอีสานบ้านนานี่สามข้าวเล่าความจริงในบัดตอนนี้ถ้าเป็นอีสานบ้านนาเวลานี้เขาเรียกว่าพอผุ่มผูพอผุ่มผูนี่เป็นภาษากลางนี่เขาเรียกว่ายามผีตากผ้าอ้อมผีตากผ้าอ้อมแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่หรอกมันยังเห็นอยู่เดี๋ยวค่อยอธิบายถ้าเป็นภาษาพวกของขังหรือว่าภาคกลางเขาก็พูดเหมือนกันแหละเขาเรียกว่ายามอุบากองอุบากองเป็นชื่อของพวกคล้ายๆนักโทษพม่าสมัยโบราณนู่นแหละอยุธยาอะไรก็ว่ากันไปเขาก็มาถูกจองจำไว้เขาก็เลือกห่วงเวลาเลยโอ้ผู้คุมเดินไปตรงไหนมาไหนรู้นะเวลาวันต่างๆจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เลือกด้วยว่าเวลาไหนเขาเปลี่ยนเวรกันเวลาไหนควรแหกคุกเขาแหกคุกได้เวลานั้นมันก็เขียนตำราไว้นะเป็นสูตรของการแหกคุกนะในสมัยโบราณแต่ว่าเวลายามเขาเรียกยามแปลว่าเวลาไม่ใช่แปลว่ารอปภนะยามนี่คือเวลาอุบากองเวลาของนายอุบากองที่ใช้แหกคุกก็คือเขาเลือกเวลานี้เวลาผีตากผ้าอ้อมอันเดียวกันยามพุ่มผูอันเดียวกันเวลาพุ่มผูนี่ก็คือกลางตอนจะตกดินใช่ไหมล่ะอาทิตย์จะตกดินอัสดงอย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าที่บอกว่าเป็นอุบากองเป็นยามผีตากผ้าอ้อมอะไรอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเวลาที่พอท้องฟ้าจะรับขอบฟ้าหรือเวลาที่แสงของโลกในฝั่งนี้มันน้อยมืดก็ไม่มืดสว่างก็ไม่สว่างถ้าเรามีรถเราเปิดไฟนี่ยิ่งมืดกว่าเดิมเปิดไฟก็ไม่เห็นไม่เปิดไฟก็ไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นห้วงเดียวเป็นห้วงที่แบบแสงมันเท่ากันแสงของรถหรือแสงของไฟเท่ากับแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกมันก็จะทำให้เมื่อแสงความเข้มข้นของแสงเท่ากันตรงไหนมันก็จะเป็นจุดมืดเหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์นั่นแหละสำหรับคนที่เรียนแล้วก็ยังจำได้นะครับเอาว่าอย่างนั้นแหละหม่อมแม่รอแล้วทุกวันนี้นะครับชาวนาส่วนใหญ่แน่นอนที่สุด60 อัพสังคมผู้สูงอายุของคนไทยว่าประเทศไทยจะเข้าผู้สูงอายุปีนี้แหละปลายปีก็คงจะเต็มสเต็ปแล้วโอ้ยชาวนาเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนานแล้วเพราะมีแต่คนแก่อยู่กับเด็กน้อยเอาว่าอย่างนั้นแหละเขาก็มานาค่ำๆเพราะตอนแดดมันร้อนวันนี้ก็ว่ากันที่นี่ละ27 มิถุนา13 ค่ำแรมนะ13 ค่ำเดือน7อีกวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็น14 ค่ำถ้าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเขาก็จะไปลงอุโบสถศีลหรือว่าไปสวดปาติโมกปาติโมกก็คือศีลของพระพรุ่งนี้ขุนว่าก็ว่าจะลองไปอยู่เพราะว่ามันก็จะได้เห็นบรรยากาศบ้านเมืองเห็นอะไรเผื่อจะได้มีอะไรดีๆมาฝากนะครับแล้วก็กรณีนี้ก็คือ3ข้าวหรือว่าซ่อมแซมข้าวรวมถึงเอาหุ้นข้าวเอาหุ่นข้าวนี่แหละก็คือถอนหญ้าถอนอะไรออกให้มันเจริญเติบโตงอกงามชาวนาทำนาสบายอยู่หรอกแต่ว่าการใส่ใจมันก็จะให้ผลผลิตที่คุ้มค่าแล้วด้านหนึ่งคนโกงคนแก่มันเป็นพื้นนาบรรพบุรุษมันเป็นอาชีพเก่าแก่มันไม่ใช่แค่ว่าข้าวราคาต่ำราคาสูงเขาไม่ได้คิดแค่เรื่องข้าวอย่างนั้นเงินใครก็อยากได้นั่นแหละแต่ข้าวอย่างน้อยๆมันก็สามารถแลกไข่แลกอะไรได้ด้วยนะแปลเป็นเงินก็ได้วันก่อนเนี่ยก็ได้ขายอยู่หม่อมแม่ขายไปนะครับ6 กระสอบผสมกับหนูกินด้วยมันก็เลยรีบๆมันก็ได้น้อยๆแต่กิโลละข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้านะหม่อมแม่ข้าวยังข้าวเจ้าป่ะข้าวหอมมะลิเจ้าต้องหอมมะลินะ14 บาท 60 ตังค์ประมาณนี้14 บาท 15 ตังค์ประมาณนี้เดือนก่อนนี่15 บาทเนาะฤดูนี้นี่ข้าวมันจะแพงอยู่แล้วเพราะเขากำลังดำนะใครจะเก็บตุนไว้ก็ได้นะแต่คำนวณดีๆอย่าคิดเอาง่ายๆชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาขายเลยขายข้าวแบบเปียกๆราคาก็อาจจะต่ำแต่ว่าถ้าคุณเก็บไว้มาตากให้แห้งนะต้องลงทุนตากตากให้แห้งหาพื้นที่ตากนะไปตากข้าวบนถนนทางดำอย่างนี้ลาดยางคนขี่รถมาตีลังกาตายไปก็มีอย่างเงี้ยมันก็รบกวนอะไรอีกบางอบต.บางชุมชนก็ทำเอางบประมาณมาทำลานตากข้าวแต่มันไม่พอการหมู่บ้านหนึ่ง30-40 หลังคาเรือนคนละ5 ไร่ 10 ไร่ 20 ไร่บางคนก็หลายไร่มันก็ตากไม่พอแล้วตากไว้นี่โอ้ข้ามปีข้าวมันแห้งน้ำหนักมันลดลงมากดังนั้นราคามันก็สูงมันก็แตกต่างจากช่วงนั้นด้วยนอกจากดีมันซัพพลายผลิตเยอะผลผลิตน้อยนะครับทุกวันนี้ก็ทำนาปังได้ด้วยติดแม่น้ำมูลก็ทำได้แหละทำคลองอะไรถนนเส้นนี้ของบรรดาขุนเขาก็ทำเองแหละของหมู่ญาติพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปเอามองแม่เร่งรีบที่จะกลับแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังอัสดงพอดีถ้าเราเดินทางช่วงยามอุบากองเขาไม่ให้เดินทางกันก็คือช่วงที่เปิดไฟก็ไม่เห็นปิดไฟก็มืดอย่างนั้นนั่นแหละอ้าวพบกันใหม่โอกาสหน้ามาเล่นทุ่งเล่นทางว่าจะมาสักเดือนเศษๆนี่แหละก็ค่อยเข้ากลับไปเมืองกรุงไปดูเหตุบ้านการเมืองส่วนคลิปเรื่องข่าวเรื่องอะไรจะทยอยลงอยู่ในประเด็นสำคัญวันนี้ก็ลงไปเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวก็มาว่าการส่วนสกู๊ปก็คงจะทำนะครับสกู๊ปรายงานพิเศษนั่นแหละ
้าวขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอพบกันใหม่โอกาสหน้าวาระนี้ก็ขอกล่าวขอบพระคุณและชวนติดตาม YouTube ช่องรอรินชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ